มาครับแข็งไม่แข็งมาดูกันตรงนี้ครับคำถามว่าทำไมถึงต้องวางบนสนามหญ้าผมกลัวว่าเจ้าตัวคันลังนี้จะหักนะครับผมเสียดายมั้งครับถึงผมจะบ้าบินนะแต่ผมไม่โง่ครับมาทดสอบดูว่าโอเคไหมครับโอเคครับน้ำหนัก1ตันกว่านะครับเหยียบลงบนปืนนะฮะแล้วดูนี่ปืนยังอยู่ตรงที่เดิมนะครับปืนอยู่ที่เดิมนะฮะผมจะขย่มรถน้ำหนักผมรวมกันก็อีกประมาณ95กิโลนะครับนี่ผมเหยียบอยู่นี่โอเคไหมคุณบอกว่าผมเหยียบบนสนามหญ้าคุณเอาปืนคุณมาทำอย่างนี้บ้างครับกล้าหรือเปล่านะครับมายังไม่จบครับยังไม่จบครับยังไม่จบครับเกณฑ์ยังไม่จบโอเคไหมปืนยังอยู่นี่นะครับปืนยังอยู่นี่นะครับมาดูกันนะครับเพื่อพวกคุณผมยอมครับปืนแข็งแรงไหมนะครับกระป๋องป๊าซี่โอ้ยลืมแมกกาซีนเดี๋ยวแมกกาซีนก่อนแมกกาซีนนะครับแป๊บหนึ่งยังยิงได้หรือเปล่าหรือว่ามันพังไปแล้วห้องเกียร์เพื่อแมกกาซีนก็ล็อกได้พอดีเห็นนะพอดีเป๊ะนะครับขอเป็นออโต้นะเพราะเซมิผมเล็งไม่ได้ผมจับปืนอยู่นะปืนอยู่นี่นะฮะเห็นไหมกระป๋องอยู่เห็นนะโอเคไหมโอเคไหมจบนะแข็งแรงพอไหมโลหะอะไรไม่รู้แข็งแรงมากโอ้เมื่อกี้เหยียบพันท้ายเหยียบทั้งตัวปืนไอ้นี่จะพังไหมเนี่ยตัวล็อกพันท้ายมาดูกันแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งโอ้กดปุ่มไม่ได้เดี๋ยวนะมือไม่แข็งขอโทษทีนะครับโทษพันท้ายโอเคไหมพันท้ายยังล็อกได้นะครับโอเคไหมจบไหมโอ้โหมันจะทนอะไรขนาดนั้นเนี่ยอ่ะถ้าอยากรู้แข็งแรงไหมมาโอเคไหมอุ้ยโอ้มือแข็งข้างนี้ผมมีปัญหาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเห็นไหมโอเคไหมยังล็อกได้อยู่จบไหมแข็งแรงอย่างนี้ใส่มากครับหาซื้อได้ด้วยพ่อค้าทั่วไปนะครับมีพ่อค้าเยอะแยะขายอยู่ตัวนี้ CM248SU เหล็กมั้งเหล็กอะไรก็ไม่รู้แม่เหล็กดูติดอ่ะยกเว้นกะโหลกเท่านั้นที่เป็นซิงค์อลลอยโอเคนะครับ